มันหล่อไม่ผมจะบอกว่าเมื่อ 3-4 ปีก่อนผมผ่านจุดน่ารักมาแล้วเฮ้ยแสดงว่าต้องน่ารักก่อนถูกไหมก่อนอ่ะมีแต่คนบอกว่าน้องอุ้มน่ารัก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 อันนี้คือจนไม่จนวันหนึ่งอ่ะคนเขามองว่าเฮ้ยนันนนก็น่ารักกันโยนความน่ารักไปให้นันนแล้วกันน้องกูต้องมารับผิดชอบในส่วนของตรงนี้ฉะนั้นนี่ก่อนนั้นเนี่ยบทกูมีแต่บทเครียดๆเท่านั้นเลยทับฟิกเอ่ยแปลงเอ่ยก็น่ารักว่างกูมาเล่นเรื่องเดียวกูเทิร์นทั้งชีวิตเลยกูกลับไปยากละแล้วก็รับบทน่ารักบ้างไงผ่านเขาเคยผ่านมาแล้วคือในแต่ละช่วงของชีวิตมันจะมีหลายๆบูธหลายๆรูปแบบองค์เขาน่ารักมาแล้วแสดงว่ากูมันเพิ่งจะมาน่ารักตอนนี้แหละก่อนนั้นนี่กูเครียดชีวิตเครียดไงมีปมเราก็เลยต้องอยู่กับความน่ารักไปก่อนอยากเปลี่ยนระบบอยากล้มอยากล้มล้างอยากแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นนี่ยังไงคนอะไรอ่ะนั้นก็หมายถึงว่ากบฏก่อนหน้านี้ไงมีอะไรบ้างมองไม่เห็นชาวเน็ตก็คือไม่ทันเลยตอนเนี้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วอยู่ขยับขึ้นข้างบนอยู่ไทยก็หล่ออยู่เกาหลีก็หล่อหล่ออยู่ดีเข้ามาถึงโอมหรือเปล่าแล้วก็น่ารักอยู่ตรงไหนของโลกก็หล่อครับหมายถึงแล้วก็น่ารักด้วยคำสร้างไม่ได้ไปแล้วมันยากนะมันยากนะชีวิตเนี่ยทำไมล่ะตัวจิ๋วจิ๋วอ่ะจิ๋วยังไงอ่ะสูงเท่าไหร่นะให้เกียรติความสูงคืออยากให้มีเนี่ยอยากให้มีแบบเอฟเฟกต์กดมาไปเรื่อยๆให้เกียรติวันนี้เราจะโดนให้เกียรติเลือดของวัวที่กลั่นออกมาเป็นนมให้ผมดื่มแล้วใส่ถุงแล้วก็ให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ผมเมื่อก่อนรันไล่ให้ผมนอนเลยสองทุ่มเมื่อก่อนโอก็เป็นตัวจิ๋วถึงแม้ว่าเป็นเด็กยักษ์แล้วก็เล่นเล่นตัวจิ๋วเขาเป็นนะใช่ไหมใช่คาแรคเตอร์น่ารักแล้วก็จะจิ๋วอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความที่เมื่อก่อนเอะก็จะยิ้มมันก็จะเป็นเด็กตัวจิ๋วยิ้มอย่างเดียวเลยไม่ใช่รักจิ๋วมีอะไรมีเล็กเด็กแต่จะเป็นเด็กยักษ์ไงใช่ก่อนจะเป็นเด็กยักษ์ชอบตอนเนี้ยภาษาอังกฤษล้วนเหรอ